วัสดีครับผมมิสเตอร์โทแมนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอข้อปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนครับข้อปฏิบัติกฎหมายและความปลอดภัยเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถบนท้องถนนผู้ขับขี่รถจะต้องมีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามประเภทของรถผู้ขับขี่รถต้องแน่ใจว่าไม่บรรทุกสินค้าเกินความสามารถของรถและเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดห้ามผู้ขับขี่รถดื่มแอลกอฮอล์ห้ามเสพสารเสพติดและห้ามสูบบุหรี่ขณะขับรถห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่ขับขี่รถผู้ขับขี่รถควรที่จะวางแผนเส้นทางล่วงหน้าก่อนออกเดินทางผู้ขับขี่รถควรตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางผู้ขับขี่รถต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งการขับรถอย่างปลอดภัยผู้ขับขี่รถต้องมีมารยาทในการขับขี่ที่ดีต่อผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆผู้ขับขี่รถต้องขับรถไม่เกินความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดกรณีต้องแซงรถผู้ขับขี่รถควรประเมินการทิ้งระยะของรถข้างหน้าถ้าไม่มั่นใจห้ามแซงผู้ขับขี่รถต้องระวังในการเปลี่ยนเกียร์ให้ถูกต้องเหมาะสมสังเกตสัญญาณไฟจราจรทุกครั้งพร้อมทั้งสังเกตว่ามีเด็กกำลังเดินข้ามถนนหรือไม่และควรเบรครถอย่างนุ่มนวลเมื่อถึงจุดที่ต้องเบรกหากต้องการเดินข้ามถนนให้ดูสัญญาณไฟจราจรทุกครั้งพร้อมกับมองไปด้านซ้ายและขวาว่ามีรถกำลังขับมาหรือไม่ถ้ามั่นใจว่าปลอดภัยแล้วถึงจะข้ามถนนได้ผู้ขับขี่รถควรขับรถโดยเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเพื่อจะได้มีพื้นที่เพียงพอต่อการเบรกฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์รถชนกันให้เด็กๆ เดินลงจากรถอย่างช้าๆพร้อมทั้งสังเกตรถที่ตามมาด้านหลังด้วยว่ารถบรรทุกหรือรถคันอื่นๆหยุดรถให้หรือยังถ้ามั่นใจว่าปลอดภัยแล้วให้เดินไปยืนบนฟุตบาทการถอยหลังให้ปฏิบัติดังนี้ตรวจสอบสิ่งกีดขวางที่อาจเป็นอันตรายรอบๆคันทั้งด้านหน้าและด้านหลังมองกระจกข้างซ้ายและข้างขวาสลับกับการมองข้ามไหล่หมุนกระจกลงเล็กน้อยเพื่อให้ได้ยินเสียงจากภายนอกเปิดสัญญาณไฟถอยหลังควรมองกระจกข้างตลอดเวลาและใช้ความเร็วต่ำหากเด็กๆ เห็นรถกำลังถอยหลังเข้าจอดไม่ควรไปยืนด้านหลังรถควรยืนบนฟุตบาทหรือยืนให้ห่างจากตัวรถมากที่สุดนี่คือข้อปฏิบัติพื้นฐานเพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถทุกคนครับขอให้ผู้ขับขี่รถทุกคนศึกษาเรื่องความปลอดภัยอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมิสเตอร์โทแมนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ